ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเรื่องราวซานินิภาพรซื้อบ้าน15ล้านให้แม่ยอมรับยอมทำงานเลี้ยงแม่ตั้งแต่17ซื้อบ้าน15ล้านให้แม่ยอมรับมีกันแค่2คนซานินิภาพรทำงานเลี้ยงแม่ตั้งแต่17ปีเป็นนักร้องหญิงที่ทำงานหาเงินตั้งแต่อายุ 17-18 ปีเข้าผับร้องเพลงซานิ AF หรือซานินิภาพรโด่งดังล่าสุดกับหน้ากากอีกาเผือกล่าสุดเปิดบ้านสไตล์โมเดิร์นโดยเจ้าตัวบอกว่าตั้งแต่อายุ 17-18 ก็ทำงานหาเงินแล้วร้องเพลงในผับ7วันวันละ4ที่จนมองเห็นนกแล้วรู้สึกว่านกนี่ดีบินไปไหนก็ได้ไม่ต้องใช้เงินเลยสักรูปนกเตือนใจไว้แต่ชอบทำงานคนเราถ้าไม่เหนื่อยมันไม่ใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าดีใจเราเคยจนมาก่อนไม่รู้ว่าความจนเป็นยังไงความพยายามความขยันเกิดจากการไม่มีกินมาก่อนวันนี้พอมีเงินก็ซื้อบ้าน15ล้านอยู่กับแม่มีรถชอบสะสมรองเท้าส่วนคุณแม่จะนอนห้องเดียวกันทำห้องอย่างดีไว้ให้แต่แม่ไม่นอนเพราะกลัวผีก็เข้าใจเวลาเราไปเที่ยวกลับบ้านดึกๆเราก็ยังวัยรุ่นก็ต้องไปเที่ยวกับเพื่อนแม่ก็จะเหงาแม่บอกว่าวันที่รายการจะมาถ่ายแม่บอกลูกคืนนี้อย่ากลับดึกนะโทรไป10กว่าสายก็ไม่รับลูกกลับบ้านตี3แม่เลยโมโหเก็บเสื้อผ้าจะหนีจากลูกขณะที่ซานิกล่าวทั้งน้ำตาบอกว่าทะเลาะกับแม่บ่อยมีกันอยู่2คนก็รักแม่อยากให้แม่เข้าใจในส่วนที่หนูเป็นด้วยตั้งแต่เล็กหนูก็ทำงานหนูมีเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนๆ น้อยมากจริงๆอยากให้แม่เข้าใจว่าหนูออกไปเที่ยวไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายไม่เคยเกเรกับแม่เลยทุกวันนี้เวลาเกิดปัญหากระทั่งเรื่องความรักคนที่พูดด้วยคือแม่ที่เล่าให้ฟังก็คือแม่ไม่เคยปิดบังอะไรเลยอยากให้เขารู้ว่าส่วนที่ความรักแม่หัวเราะแล้วเปิดมุมความรักของลูกสาวว่าเดี๋ยวลูกก็สลับเพศล่าสุดมีผู้ชายมาที่บ้านก็น่ารักเจอแม่บ่อยส่วนลูกจะมีแฟนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วแต่ลูกเลยขอให้รักลูกจริงซานิบอกว่าสิ่งที่แม่สอนอย่างหนึ่งคืออย่าเป็นคนลืมตัวเรามาจากดินก็รู้ว่าเรามาจากดินรู้ว่าเรามาจากไหนก็ให้เราอยู่ง่ายๆ